ถ้าต้องหรือผู้แทนในแต่ละจังหวัดที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับที่ต้องประชุมในวันนี้เพราะว่าตอนนี้ท่านผู้จัดการหันบกไปเมื่อวันจันทร์ว่าเราคงจะโชคดีใครเขาเกลียดพายุลมร้อนแต่ผมบอกว่าเหมาะกว่าแต่ปรากฏว่าพยากรณ์อากาศผิดคือฝนตกน้อยมากพูดตามตรงนะถ้าฮอสมรรถภาพไม่ดีก็คงไม่กล้าบินหรอกถ้าตั้งโต๊ะไปหรอกแต่เพราะมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆตั้งแต่เนี่ยมาวันที่21ตอนนี้เมื่อกี้บินเข้ามาสภาพอากาศเดี๋ยวผมบินวนผมก็บินวนทางลำพูนก่อนเข้าลำพูนโอ้แบบพอบินลงมาปั๊บเนี่ยนะมันเหมือนว่าเราจะผ่านข้อมูลจากแหล่งน้อยจากท่านทัวร์แล้ววิธีการคือตอนนี้คงจะเล่นในเรื่องไม้รวมไม่ได้ละผมว่าเพราะเราก็ใช้ไม้รวมปรากฏว่าเขาบอกโอ้โหแบบสองข้างทางเขากันมากเลยเขาคงไม่เคยเจอนะเขาคงไม่เคยเจอที่ว่าเป็นมังกรเลยเป็นทางเป็นหมูสายหมดหน้าตากไปแล้วมั้งตอนนี้ไม้รวมนะก็ยังไม่ดีขึ้นทางท่านนี่ก็บางจังหวัดแล้วก็ขออนุญาตเปิดประชุมในวันเป็นห่วงมากนะภูมิชาในระดับสูงในส่วนกลางก็เป็นห่วงเรื่องนี้ถึงแม้ต่ำกว่าปี60ประมาณ 30% นะต่ำกว่าอันนี้นี่คือข้อเท็จจริงนะต่ำกว่าปี60เทียบวันต่อวันมาตลอดในวันนี้นะครับมี4วาระนะครับซึ่งวาระ1ท่านได้รับคำถามได้คุณอากราบประชุมนะครับสำหรับต่อไปผมขออนุญาตเข้าสู่นี้เราช่วยหามาตรการกันหน่อยครับเชิญเข้าสู่วาระประชุมครับครับมาขออนุญาตเชิญครับเรียนแม่ทัพภาคที่3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าขออนุญาตบรรยายสรุปเกี่ยวกับการป้องประมาณ2561ซึ่งมีหัวข้อบรรยายสรุปที่สำคัญใช้เวลาประมาณ12นาทีดังนี้ครับสถานการณ์และแนวโน้มของไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ2561ผู้จัดการทั้งหมดให้ทุนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อมาพลเอกประยุทธ์ปรากฏการเผาป่าจากภาคประชาชนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะมีความเข้าใจว่าจะต้องการกระตุ้นให้เหตุพอขึ้นนะที่จังหวัดตากหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตามซึ่งตามความเป็นจริงที่เราพูดกันนี้ว่าก็มีการวิเคราะห์หรือตรวจสอบทางด้านวิชาการว่าก็มีส่วนหนึ่งเป็นการกระตุ้นในวันนี้เราก็เลยมีบรรลุข้อตกลงว่าข้อแรกเพื่อทำให้สภาพว่าอากาศเกื้อกูลต่อเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนหน้านั้นเราจะขอใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปิดป่าแบบมีเงื่อนไข7วันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนี้คำว่าปิดป่าแบบมีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าราษฎรผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเข้าป่าต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงไปแจ้งกำนันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งเจ้าที่ต้นน้ำหรือเจ้าที่กรมอุทยานขออนุญาตเข้าไปกระทำกิจกรรมในป่าแต่ห้ามพกพาวัสดุที่จะไปก่อให้เกิดไฟ 2. ขอให้เจ้าที่ถ่ายรูปไว้บันทึกอย่างละเอียดว่าเข้าช่องทางนี้จะออกช่องทางไหนเข้าไปทำอะไรกิจกรรมอะไรนั้นเพราะถ้าตอนเย็นฮอตสปอตขึ้นณจุดนั้นเราจะเพ่งเล็งท่านว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดไฟป่าในบริเวณนั้นนี่คือการปิดป่าแบบมีเงื่อนไขส่วนประกาศของจังหวัดทั้ง9จังหวัดที่ห้ามเผาก็คงยังยืนยันเหมือนเดิมตามห่วงระยะเวลาที่ท่านผู้ว่าได้ใช้อำนาจของตัวเองปิดป่าไอ้ห้ามเผาประเด็นที่2จะรณรงค์ใช้จิตอาสาเข้ามาช่วยในการกระทำงานนี้โดยขอให้ทุกจังหวัดได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นขอให้จับมือกันช่วยกันในเรื่องประเด็นนี้นายกอบต.ก็ต้องมาช่วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะในการนี้จะไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแล้วนะเพราะว่าสภาพว่าอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบต่อสุขภาพเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในปีนี้